ก่อนอื่นขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องแม็กนะครับอยู่ไหนแล้วตอนนี้น้องแอนโดนกลับใช่ไหมน้องแอนยืนรออยู่แล้วนะครับตอนแม็กทำไมทำนี้หายไปไหนเชิญคุณไก่เลยครับครับสวัสดีครับแม็กครับครับวันนี้ก็ได้ร้องเพลงเก่านะครับซึ่งเป็นจังหวะสวิงอันนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าเสียงแม็กเนี่ยช่วงต่ำๆเนี่ยเป็นเสียงที่ดีแต่ข้อเสียเยอะหน่อยนะก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าอันดับแรกคือพอดีทามมิ่งของเราเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมอะไรด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของเพลงที่จะมาอินกับอารมณ์ที่เศร้าขนาดนั้นเนี่ยมันฟังขัดแย้งเพราะเพลงมันรู้สึกสนุกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างที่มันรู้สึกฟังแล้วขัดกันอยู่นะครับแต่ว่าโดยส่วนของที่แม็กเองเนี่ยร้องออกมาเนี่ยสิ่งที่ควรจะเรียนรู้คือไดนามิกต่างๆของเพลงลูกกรุงเนี่ยเขาจะต้องมีตอนนี้เราไดนามิกผิดที่คือเน้นจังหวะผิดยืดผิดจริงๆแล้วเนี่ยเพลงลูกกรุงอาจจะไม่ต้องยืดขนาดนี้เพลงลักษณะนี้ถูกมาทำใหม่เยอะนะครับก็อาจจะใช้จังหวะให้กระชับขึ้นนะครับออกเสียงคำให้มากให้ชัดขึ้นไม่จำเป็นต้องแบบดึงยืดหรือว่าบีบนิ่มตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ลองไปฝึกแล้วก็ฝากฟังเพลงเยอะๆนะครับส่วนน้องแอนเนี่ยทำได้ดีนะครับวันนี้เรื่องของการร้องนะครับถึงแม้ว่านะครับในเนื้อหาเพลงเนี่ยเขาจะพูดถึงความเศร้านะครับซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าน้องแอนได้รับรู้ถึงความหมายหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าแยกเป็น2 อย่างถ้าเป็นเรื่องของลีลาเนี่ยคนนี้เป็นนักร้องนะครับของประจำบาร์เนี่ยถือว่าทำได้ดีเพราะว่าเขามาโชว์เต็มที่ในเรื่องพลังเสียงแต่ในเรื่องของอารมณ์เพลงเนี่ยพี่ว่ามันยังรู้สึกว่าแข็งไปหน่อยนึงนะครับก็ถือว่าวันนี้ร้องได้ดีครับน้องแอนครับครับน้องแม็กนะครับน้องแม็กน้องแม็กเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะนะครับเป็นคนที่ทำให้แบบชวนมองนะครับทีนี้พี่ต้าชอบการแสดงมากกว่าการร้องของแม็กนะครับถ้าจะรู้สึกว่าสะเทือนใจเสียงสะอื้นถ้าปลอมมากๆไม่ต้องสะอื้นก็ได้มีวิธีที่แสดงความเสียใจเจ็บปวดได้ต้องเยอะเพราะไอ้เสียงสะอื้นเมื่อกี้มันปลอมมากไม่ต้องทำนะครับถ้าไม่รู้สึกอย่าไปทำนะครับถึงได้บอกว่าเวลาร้องเพลงเนี่ยสู้แสดงไม่ได้นะเป็นนักแสดงที่ดีเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งที่นักแสดงหญิงเนี่ยชิงซีนนักแสดงชายไปเลยนะครับน้องแอนนะครับใช้ body language ได้ดีมากนะครับมี gesture ที่สวยนะครับไม่ว่าจะวาดแขนนะครับวาดแขนแล้วชายตานี่แบบว่าเอาไปเลยนะครับสมกับที่สมบทนางเอกและเป็นดาวรุ่งประจำเวทีนี้นะครับก็ต้องบอกว่ากุญแจซอนเจอคู่แข่งแล้วทั้งคู่ยังมีโอกาสได้แก้ตัวในซีนต่อไปนะครับพี่ต้อเชื่อว่าซีนต่อไปน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับปังครับครับสวัสดีจ้าน้องแอนเอาพี่แม็กก่อนดีกว่าโถน่าสงสารนะพี่ก็เคยเจอแบบนี้น้องแม็กสังเกตเห็นหนึ่งอย่างที่ชัดเลยนะครับน้องแม็กมีราศีจับแล้วก็หล่อขึ้นมากๆนะครับจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่เห็นฝีมือการร้องพัฒนาขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะโจทย์เพลงยากนะทำให้ไอ้พัฒนาการร้องเนี่ยของน้องวันนี้ไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับการแสดงดีอย่างที่พี่ต้อว่าน่าสงสารนะครับคราวนี้มาที่น้องแอนนะครับน้องแอนสง่าสวยงามแล้วก็พาวเวอร์ดีมากนะครับในการร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่ต้องชมเชยเลยนะครับพาแดนเซอร์ออกมาให้พี่ดูนะครับถูกใจเหลือเกินนะครับสังเกตเห็นนะครับดูจากคาแรคเตอร์ของแดนเซอร์แล้วเนี่ยน่าจะเป็นสมุนของน้องซอนมากกว่านะครับเพราะแต่ละคนโอ้โหไม่ธรรมดานะครับอันนี้ขอชมน้องซอนอีกแล้วน้องซอนเนี่ยไม่ว่าออกมาฉากไหนนะครับเอาไปกินหมดเลยทุกซีนนะครับนิดหนึ่งย้อนกลับไปหัวฉากนี้หัวซีนนี้นะครับ
พิธีของเรากับน้องซานนี้นะครับพิธีบอกว่านิดนึงนะพี่คิดถึงนะแต่ไอ้ที่ทีทำเนี่ยมันไม่นิดเลยนะครับที่พี่ปังเห็นนะครับแม่สนุกเหลือเกินครับโชว์นี้เดี๋ยวจะรอดูต่อครับน้องแม็ก V8 and V10 ครับแอนพร้อมกันแล้วทางกูยอมรับแล้วค่ะ